ยุ้ยจีรนันท์เสียงสั่นยันไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปเอาหน้าบล็อกดูแลไปตลอดชีวิตหลังป้าแมวเตือนหยุดอ้างช่วยเหลือเงินไม่เคยให้สักบาทจากกรณีที่นักแสดงอาวุโสรุ่งการดาวเบนจามาพรดอนเนทันทคาตหรือป้าแมวดาวพระศุกร์ออกมาเตือนดาราสาวท่านหนึ่งให้หยุดอ้างว่าช่วยเหลือทั้งที่เงินไม่เคยให้สักบาททั้งยังบอกจะดูแลตลอดชีวิตหลังจากที่ออกมาเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่ตัวคนเดียวค่อนข้างลำบากขาดรายได้แต่ยังโชคดีที่ได้นางเอกใจดีแอมพัชรภาและบุ๋มปนัดดาคอยช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงดาราสาวอีกท่านหนึ่งไม่ขอออกนามล่าสุดยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มดาราสาวได้ออกมาไลฟ์สดผ่านติ๊กต็อกไม่ได้คู่อกชี้แจงว่าดาราสาวที่ถูกพุ่งเป้านั้นไม่ใช่ตนโดยได้เผยว่าไม่เคยพูดค่าสิ่งที่ยุ้ยทำและเกี่ยวข้องกับป้าแมวมีรูปแค่วันนั้นรูปหนึ่งคือได้รับรูปมาและเอารูปนั้นไปลงไอจีเพื่อที่อยากจะช่วยเหลือให้หลายๆคนที่มีกำลังและพร้อมที่จะช่วยเหลือป้าแมวเหตุผลมีแค่นั้นจริงๆแล้วไม่เคยไปพูดต่อจากนั้นเลยว่ายุ้ยจะดูแลเองจะดูแลไปตลอดชีวิตยุ้ยไม่เคยพูดคักขอประกาศไว้ตรงนี้เลยเพราะยุ้ยอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์อะไรแล้วยุ้ยอยากให้เรื่องมันจบแล้วที่ยุ้ยออกมาพูดไม่ได้อยากจะดังแต่ยุ้ยต้องการที่จะออกมาพูดและปกป้องตัวเองที่หลายคนเข้ามาว่ายุ้ยผิดหวังในตัวยุ้ยถ้าการลงรูปในจีวันนั้นแล้วทำให้ทุกคนผิดหวังยุ้ยขอโทษด้วยค่ะขอโทษป้าแมวที่ถือวิสาตัดเอารูปเลขที่บัญชีของป้าแมวมาลงในสื่อของตัวเองไม่ได้ตั้งใจจริงค่ะแล้วก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนไม่เคยไปพูดให้ตัวเองได้หน้ามีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนี้ยุ้ยยังได้ออกมายอมรับว่าเอายอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางครอบครัวก็เครียดมากซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากฟ้องหรือทำร้ายใครหลังจากที่ถูกชาวเน็ตโยงมาว่าเป็นตนจากอักษรย่อยอยักษ์จอจานรนบนจากซึ่งทางด้านชาวเน็ตได้ฟังการชี้แจงผ่านทางไลฟ์สดทางติ๊กต็อกตะไม่ได้คู่อกแล้วต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม